อ้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Shazam Fury of the God Shazam จุดเดือดเทพเจ้าครับเรื่องราวของบิลลี่และครอบครัวที่หลังจากพวกเขาเนี่ยได้รับพลังของ Shazam มาในภาคแรกพวกเขาเนี่ยก็ต้องกลับมากอบกู้โลกอีกครั้งเมื่อมีเทพโบราณมาเยือนโลกพร้อมด้วยภัยอันตรายสุดใหญ่หลวงที่สามารถทำลายมนุษยชาติให้ย่อยยับได้ต้องบอกก่อนว่าชาแซมภาคแรกเนี่ยผมว่ามันก็สนุกดีไม่ได้แบบชอบแบบรักขนาดนั้นแต่ว่าก็คิดว่ามันแบบเอนจอยดูซ้ำได้อะเอาบันเทิงอะไรเงี้ยครับซึ่งภาคนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าใครชอบชาแซมชอบกินไอแบบภาคแรกเนี่ยมันยังคงอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าใครเกลียดชาแซมภาคแรกเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ชอบภาคนี้เพราะว่ามันก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละนะฮะอารมณ์ของเรื่องมันจะมีความเป็นหนังเด็กอยู่นะฮะชาแซมเนี่ยสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกคือมันเป็นการต่อยอดจากภาคแรกได้ค่อนข้างดีครับเรื่องของพลังครอบครัวที่ภาคแรกได้ทิ้งท้ายเอาไว้เนี่ยหนังมันมีการหยิบมาเล่าต่อได้ค่อนข้างโอเคคือมันก็ไม่ได้ต่อจากภาคแรกแบบทันทีทันใดนะฮะมันเหมือนแบบมีการเว้นช่วงระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยมาต่อดังนั้นคนที่ดูมาแล้วเนี่ยก็จะอินต่อไปได้รวมถึงคนที่ไม่เคยดูเนี่ยคุณก็ยังจะเอนจอยกับอะไรอะไรในเรื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางจุดที่อาจจะงงว่าพลังคือยังไงอะไรนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมว่าคนที่ไม่เคยดูภาคหนึ่งเนี่ยก็ดูได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยมันกลมกล่อมกว่าภาคแรกครับทั้งเรื่องของตลกดราม่าแอคชั่นการเล่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าภาคแรกมันขาดอะไรเกินอะไรและมันมีการแบ่งแอร์ไทม์ของแต่ละช่วงได้ค่อนข้างดีครับตลกเนี่ยมีเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทั้งเรื่องเหมือนเมื่อก่อนโซนที่จริงจังเนี่ยหนังมันก็จริงจังกับเราครับมันไม่ได้จะแบบตบมุกตลอดเวลานะฮะเหมือนภาคแรกซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้อารมณ์คนดูเนี่ยมันสมูทไปเรื่อยๆนะแบบดูแล้วไม่รู้สึกช็อตฟีลอะไรอย่างเงี้ยอย่างต่อมาที่ชอบคือสเกลหนังเนี่ยใหญ่ขึ้นมากจากภาคแรกครับแล้วก็มันมีการใส่เรื่องของความแฟนตาซีเข้ามากขึ้นจากตัวอย่างก็มีมังกรมีอะไรอย่างเงี้ยในหนังเนี่ยมีมากกว่านั้นครับซึ่งผมค่อนข้างชอบตรงนี้ว่าแบบฟิลชาแซมตั้งแต่ภาคแรกอ่ะมันคือฮีโร่พลังเทพเจ้ามันจะมีความเป็นแบบตำนานเทพเจ้าตำนานกรีกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งหนังเนี่ยอยู่มาใช้ได้ค่อนข้างดีนะฮะน่าสนใจเลยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของฉากแอคชั่นครับรู้สึกชอบกว่าแบล็กอดัมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะตัวละครมันมีการเจ็บอ่ะทั้งฝั่งดีฝั่งโกงไม่ใช่แบบอย่างนั้นอ่ะมันมีแบบโดน impact นะมันมีแบบมันเจ็บมันเพลียได้นะแล้วมันก็อาจจะเป็นแอคชั่นที่ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นแล้วก็แอคชั่นหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เน้นไปทางความลุ้นแต่ว่ามันเน้นไปทางแบบความมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมว่ามันก็เป็นแอคชั่นที่ดูบันเทิงนะครับดูบันเทิงดีสนุกนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือหนังเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกับจักรวาล DCEU นะฮะได้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็ end credit 2ตัวนะฮะมี end credit 2ตัวซึ่งมันมีการเชื่อมต่อกับจักรวาลของซีรีส์ของ DC แล้วก็อีกอันนึงที่เขาเคยปูไว้ไปดูเองแล้วกันนะฮะถ้าอยากดูมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันติดสูตรสำเร็จหนักมากมีความเป็นหนังมาร์เวลด้วยนะเว้ยมันมีความเป็นหนังแบบสูตรสำเร็จจัดๆเลยอะแบบ1 2 3เราเดาได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาจากหลายๆอย่างคือแค่นั่งดูปุ๊บก็รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะจบยังไงอะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรที่มันออกไปนอกกรอบของหนังฮีโร่แอคชั่นยุคนี้เลยนะครับอย่างต่อมาคือคอนฟลิกต์ปมปัญหาบางอย่างเนี่ยไม่ง่ายเกินคือคอนฟลิกต์หลักเนี่ยมันมีเรื่องของไม้เท้าอะไรของมันอะที่พระเจ้านั่นแหละแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะมันก็จะมีการใส่คอนฟลิกต์รองเข้าไปนะครับอย่างเช่นแบบตัวละครเจอกับอย่างนี้จะทำยังไงซึ่งบางทีหลายๆอย่างอะประมาณ 50% มันผ่านไปแบบง่ายมากเลยเว้ยมันทำให้หลายๆอย่างที่เราควรจะลุ้นมากกว่านี้ควรจะมีอารมณ์มันกับมันมากกว่านี้มันดรอปลงไปเพราะว่ามันง่ายเกินไปครับอย่างต่อมาเนี่ยเป็นจุดที่ผมค่อนข้างจะขัดใจนะฮะคือตัวละครเนี่ยมันไม่ค่อยโตจากภาคแรกเท่าไหร่ผมไม่ได้ว่ามันเด็กนะเว้ยคือการเติบโตของความคิดของไม้ที่ตัวละครน่ะมันไม่ได้แบบเช้งไม่ๆเปลี่ยนเป็นคนละคนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเด็กคนเดิมแล้วพอมันผ่านเรื่องราวชิบหายในภาค2ไปสุดท้ายมันก็ยังมีความคิดคล้ายๆเดิมอยู่ซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างจะเสียดายครับเพราะว่าหนังมันมีการพาตัวละครไปเจอกับเหตุการณ์ที่แบบน่าจะหนักแล้วก็ต้องใช้ความสามารถในการรับมือแต่พอหนังจบเนี่ยเหมือนตัวละครมันไม่ได้แบบมูฟไปยังจุดต่อไปที่มันควรจะเติบโตขึ้นอ่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะผมก็เลยค่อนข้างจะเสียดายตรงนี้ฮะอย่างต่อมาไม่รู้คนอื่นเนี่ยเป็นหรือเปล่าครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าจังหวะการเล่าเรื่องบางช่วงเนี่ยมันแอบเหนื่อยแบบเล่าอยู่
่กับที่ไปนิดนึงแล้วมันก็มีความน่าเบื่อนิดๆ นะฮะประมาณองค์1องค์2นิดหน่อยประมาณ 10% 5% อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นที่ผมเองก็ได้เพราะว่าผมดูหนัง2เรื่องติดกันไงอาจจะเพลียอะไรเงี้ยอย่างต่อมาที่ไม่ได้ไม่ชอบแต่ว่าเสียดายคือหนังเนี่ยมันมีการเล่าประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวความรักมันมีความพยายามจะเล่าอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ว่ามันน้อยจนเกินไปครับมันน้อยมันก็ไม่ได้เน้นตรงนั้นมากพอทำให้เรารู้สึกอิมแพคกับมันมันทำให้หลายๆอย่างที่มันพูดมาใหญ่เช่นเรื่องของการเป็นฮีโร่เรื่องของจิตใจบลาบลาบลามันทัชแบบเตะแล้วก็ออกมันไม่ได้แบบจับแล้วก็เค้นคนดูตรงนั้นมากพอเสียดายตรงนี้คือจริงๆหลายๆอย่างสารมันดีมากแต่ว่ามันไม่ได้แบบถูกนำมาเล่าถูกนำมาขยายให้มันมากพอกับคนดูที่จะแบบเก็ตฟีลกับมันได้คือชาแซมเนี่ยมันมีความเป็นหนังเด็กอยู่ครับมันมีแบบเป็นความสอนเด็กอะแต่สอนผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้เอามาแบบขยายตรงนั้นมากพอมันค่อนข้างจะเน้นทางบล็อกบัสเตอร์บันเทิงมากกว่าทำให้จุดที่มันควรจะสอนคนดูเนี่ยมันกล่อยลงไปนิดนึงนะฮะน่าเสียดายตรงนี้สรุปง่ายๆโดยรวมชาแซมFury of the Gods นับว่าเป็นหนังที่ต่อยอดจากภาคแรกได้อย่างน่าสนใจครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากกว่าภาคแรกนะหลายๆอย่างเนี่ยมันดูกลมกล่อมขึ้นและผมเนี่ยก็ชอบเรื่องของความแฟนตาซีที่หนังเนี่ยใส่เข้ามาแต่ว่าในภาพรวมของมันเนี่ยมันยังคงติดเรื่องของสุดสำเร็จของหนังฮีโร่แล้วก็ยังคงเพลย์เซฟมากเกินไปในหลายจุดจากตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้ตัวหนังเนี่ยมันเกิดแผลอยู่บ้างประปรายนะครับทำให้ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยตัวหนังมันยังคงพาคนดูไปได้ไม่สุดมากเท่าที่ควรครับคือส่วนตัวผมคิดว่ามันสามารถสุดแล้วก็ดีได้มากกว่านี้แต่อันนี้มันจะอั้นๆหน่อยนะครับใดๆคือตัวหนังเนี่ยก็สนุกดีนะฮะดูเพลินๆแอคชั่นมันๆตลกโบ๊บะโบ๊บะเป็นหนังฮีโร่ที่เบาสมองแล้วก็ถ้าใครอยากดูเพื่อพักผ่อนเนี่ยแนะนำเลยครับ7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Shazam Fury of the Gods Shazam จุดเดือดเทพเจ้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ